โอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนะครับในสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นเรื่องนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของrandom variable นะครับเพิ่มเติมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนเนาะเราพูดถึงนะครับนะเรื่องของแนวคิดนะครับของ random variable นะครับเราบอกว่า random variable เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือmeasurement บางอย่างนะครับคือเราพยายามจะวัดอะไรบางอย่างนะครับจาก random process นะครับอะไรบางอย่างในที่นี้ก็คือว่าเราพยายามจะวัด outcome นะครับนะวัดออกมาให้เป็นตัวเลขนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคทีนี้ถ้าจะพูดให้มันเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างว่าสมมติเราพิจารณา random process นะครับก็คือการโยนเหรียญนะครับคุณรู้แน่นอนว่าจาก random processของการโยนเหรียญเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยหรือเอาคำมันมีอยู่2แบบใช่ไหมก็คือเป็นหัวกับก้อยนะครับทีนี้สิ่งที่เราพยายามจะวัดตอนนี้นะครับนะผมจะยกตัวอย่างนะว่าผมอาจจะวัดแบบนี้นะครับก็คือว่าผมแอสไซน์ตัวเลขไปเลยนะครับดื้อๆนะครับแอสไซน์ไปที่เอาคำนะครับเนี่ยของการออกนะครับผมแอสไซน์ไปเป็นเลข1นะครับนะทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับนะในเอาท์คัมที่เราจะได้ก้อยออกมานะครับผมก็จะแอสไซน์ตัวเลขไปเป็นศูนย์นะครับพอได้สังเกตดูว่านะครับนะความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากตัว random process ตัวเนี้ยกับการโยนเหรียญของผมเนี่ยสิ่งที่มันได้เนี่ยนะมันเอาท์คัมมันจะไม่ใช่เป็น1กับ0ละแต่จะออกเป็นตัวเลขเอ๊ะไม่ใช่หัวกับก้อยนะมันจะออกเป็น1กับ0นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการวัดนะครับตัวแปรสุ่มของเราก็จะวัดอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเราพูดถึงตัวแปรสุ่มใช่ไหมนะครับนะค่าของมันเนี่ยนะครับนะมันเทียบกับตอนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ random process นะครับคือเรารู้ว่ามันเป็น process ซึ่งมีกระบวนการสุ่มนะครับแต่เราไม่รู้นะว่าค่าของมันคืออะไรนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงตัวแปรสุ่มค่ามันยังไม่เปิดเผยใช่ไหมแต่เรารู้ขอบเขตของมันนะครับในที่นี้เรารู้ว่าโอเคมันเป็นไปได้อยู่2อย่างนะครับคือคุณเป็น1กับคุณเป็น0ใช่ไหมคำถามถัดไปคือว่าเออแล้วเป็น0ด้วย probability เท่าไหร่เป็น1ด้วย probability เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียนะครับของ random variable มันเป็นลักษณะนะครับโดยปกติเนาะเวลาเราพูดถึง random variable นะครับชื่อมันบอกแล้วว่า variable นะครับตัวแปรที่ที่เป็นตัวแปรสุ่มเนี่ยนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์โดยปกติก็คือเป็น x ใหญ่นะครับก็จะเขียนแบบนี้ x ใหญ่นะครับโอเคมันหมายถึงว่ามันอันโนนอยู่นะครับค่าของมันอันโนนใช่ไหมแต่มันไม่ได้อันโนนแบบว่าอะไรก็ได้ครับคือเรารู้ขอบเขตของค่าแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นค่าไหนกันแน่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งโอเคอ่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับทีนี้ในเชิงของการนิยามเนี่ยตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันโอเคเพราะฉะนั้น mathematically speaking ครับตัวแปรสุ่มนะครับนะสัญลักษณ์ก็คือ rv เนาะนะครับอย่างเช่นตัวแปรสุ่ม x นะครับจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันโอเคทีนี้เวลาพูดถึงฟังก์ชันใช่ไหมเราก็ต้องบอกนะครับว่าโดเมนของฟังก์ชันคืออะไรนะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชัน x ของเราเนี่ยมัน define on โดเมนอะไรในที่นี้โดเมนของเราก็คือ sample space นะครับเพราะนั้น x ของเรามันจะทำการแมปเอาคำที่อยู่ใน sample space เนี่ยมันแมปไปยัง range ใช่ไหมเรนจ์ของเราก็คือเป็นจำนวนจริงโอเคนะครับโอเคทีนี้สมมุติเนาะนะครับนะว่าเราพิจารณาตัว random process อยู่ sample space ของเราเนาะก็จะประกอบด้วยเซตของหัวก้อยปะทีนี้ x ของเรานะครับนะถ้ามันทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันนะครับพิจารณาในการทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันของมันเนาะมันสามารถที่จะพูดได้ว่า xhead เนี่ย x map นะครับ
เอาคำที่เป็น head นะคุณแมปไปที่1นะครับโอเคแล้วคุณก็สามารถที่จะพูดถึงนะครับนะ x นะครับนะ map on outcome ที่เป็นก้อยก็ไปที่0นะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่านะครับจากตรงนี้เนาะสำหรับนะครับ outcome 1 ใช่ไหมoutcome i ซึ่งอยู่ใน sample space xi เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันก็คือตัวเลขตัวนึงก็คือเป็นจำนวนจริงนะเนาะ is a real number โอเคนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึง i เนาะแน่นอนว่า i ของเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น event นะครับ outcome คือ simple event นะถ้าเราจำได้ป่ะเพราะนั้นมันแปลว่าเราสามารถที่จะพูดถึงนะครับเนี่ย probability ของ i probability ที่เราจะได้ outcome i อย่างเช่น probability ที่เราจะได้เหตุนะมันมีอยู่ครับ probability ที่เราจะได้ tail มันมีอยู่ถูกป่ะครับถ้าคุณกำลังพูดถึง fair coin คุณโยนเหรียญซึ่งมันเป็นเหรียญไม่ใช่ bias coin ใช่มั้ยแปลว่าป๊อปที่คุณจะได้หัวกับก้อยมันเท่าๆกันเพราะฉะนั้น probability ที่คุณจะออก head เท่ากับ probability ที่คุณจะออก tail ครับ 1.2 ป่ะครับโอเคเพราะนั้นนะครับนะเวลาเราพูดถึงเนาะ probability ของ outcome iนั้นเป็น we talk about PI we can also talk about probability ที่คุณจะได้ XIได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาครับโอเคครับเนี่ยตัวอย่างนะคุณมี probability ที่จะออกหัวอยู่เท่ากับ probability คุณจะออกก้อยครับซึ่งเท่ากับ1.2เพราะนั้นตรงนี้ผมก็พูดได้เหมือนกันเนาะ probability ที่คุณจะได้1แต่เขียนแบบอย่างนี้มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ probability คุณจะได้1ควรจะเปลี่ยนเขียนอีกแบบเขียนว่า probability ที่คุณจะได้ว่า x ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ป่ะอ่ะเขียนอย่างนี้ make sense ก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึง probability ของ x ใช่ไหมเท่ากับ xi นะครับ xi ในที่นี้คือเป็นจำนวนนะเพราะนั้นมันคือ probability ของ x นะครับเมื่อ x นะครับมีค่าเป็น xi ประมาณนี้นะครับถ้าคุณสับสนนะครับนะไม่เป็นไรคุณมองตรงนี้ว่าเป็นจำนวนหนึ่งอย่างเช่นเป็น a เงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง probability ของ x เท่ากับ a หมายว่า probability ในขณะที่ x probability ของ x นะครับโดยที่ x มีค่าเป็น a พูดแบบนี้โอเคเนาะเพราะนั้น probability ที่ x นะครับนะมีค่าเป็น1ก็จริงๆมันก็เท่าเดียวกันใช่ไหมถ้าคุณมองนี่ probability ที่ออกหัวออกก้อยเท่ากันเพราะนั้นถ้าออกหัวคุณ assign 1นะครับออกก้อยคุณ assign 0นั้นมันก็คือมีค่าเท่ากัน probability ที่ x เท่ากับ1กับ probability ที่ x เท่ากับ0นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1.2เพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างนี้เฉยครับทีนี้สังเกตดูนะว่าการที่เราพูดถึงprobability นะครับของ outcome โดดๆเนี่ยครับเวลาเราพูดถึง probability ของตัวแปรสุ่ม x นะครับโดยที่ตัวแปรสุ่ม x ของเรามีค่าเท่ากับ xi นะครับอาการที่เรามองนี่เนาะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอตัวที่อยู่ในสัญลักษณ์ p ครอบตรงเนี้ยสำหรับ probability เนี่ย
อันนี้มันคืออีเวนต์นะครับซึ่งเอาคำโดยตัวมันเองมันก็คืออีเวนต์นะครับมันคือซิมเพิลอีเวนต์โอเคอ่ะทีนี้ไอ้ตัวนี้จริงๆมันก็คืออีเวนต์นะครับแต่นะครับนั้นโดยทั่วไปเนาะ probability ของ i เนี่ยกับ probability ของ x นะครับโดยที่ x นะครับนั้นมีค่าเป็น x i มันจะไม่เท่ากันในกรณีนี้มันเท่าคุณเห็นว่ามันเท่า probability ของ h เท่ากับ probability ของ x เมื่อ x เท่ากับ1มีค่าเท่ากันแต่โดยทั่วไปมันไม่เท่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณ assign นะครับ value เข้าไปที่ตัว outcomeคุณแอสไซน์โดยที่ตัวเลขเป็นหนึ่งเนี่ยมันแมปจากตัว input ซึ่งเป็น outcome เนี่ยนะครับแค่หนึ่งตัวหรือเปล่านะครับหรือความหมายหนึ่งคือว่าคุณใช้คุณกำลังใช้ x เนี่ยโดยที่ลักษณะของ x เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบ one to one หรือเปล่านะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้ใช่นะก็คุณแมปแบบตรงๆเลยคุณแมปหัวมาหนึ่งใช่ไหมแมปก้อยไปสุดแต่ถ้าคุณเขียนตัวไดอะแกรมแสดงใช่ไหมอันนี้คือ sample space อันนี้คุณมีหัวแล้วก็มีก้อยอยู่แล้วคุณก็แมปไปที่ range ของเราครับคือจริงๆมันเป็น infinite set แต่แต่ว่าคุณมีคุณกำลังแมป0กับ1เพราะนั้น head แมปไปสุดเที่ยวแมปไป1โอเคซึ่งจริงๆคุณสามารถแมปแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณสามารถที่จะสร้าง random variable นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วคุณก็ assign head ไปที่0และ try tail ไปที่0นะครับเพราะนั้นมันจะไม่ยูนิคละถูกมั้ยว่าค่าที่เป็น0เนี่ยมันเกิดจากการแมปจาก2 if 22 input อ่ะใช่มั้ย2 outcome นะครับเพราะนั้น probabilityของ i ไม่เท่ากับ probability ที่ x จะเท่ากับ xi แน่นอนพอ xi ตัวเนี้ยนะครับ i ของคุณมีได้มากกว่า1ครั้งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ in general โอเคทีนี้แล้วยังไงครับก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับนะการพิจารณาอีเวนต์ของเราเนาะมี2ลักษณะครับคุณสามารถพิจารณาอีเวนต์นะครับนะผ่านตัวเอาคำตกได้หรือคุณจะพิจารณาอีเวนต์ผ่านตัวแปรสุ่มได้นะครับคุณสามารถมองว่าโอเค x ของเราเนี่ยนะครับนะถ้า x มีค่าบางอย่าง probability ของอีเวนต์นั้นคืออะไรโอเคไหมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะครับเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งอย่างเช่นผมจะพูดถึงการโยนลูกเต๋าแล้วกันก็คือครับเราจะพูดถึงพิจารณาตัว random process เนาะก็คือโยนลูกเต๋าโอเคเดี๋ยวเขียนเป็นรูปนี้เนี่ยคุณโยนลูกเต๋าวันนี้มีแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6เพราะฉะนั้นเอาคำที่เป็นไปได้เราจะมี1 2 3 4โอเคทีนี้อันเนี้ยคือเอาคำคุณที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้น sample space ของคุณก็จริงๆมันก็คืออะไรก็คือ1 2 3 4โอเคทีนี้สมมติว่าคุณกำลังจะวัดนะครับนะไอตัว random process ตรงเนี้ยครับด้วยตัวแปรสุ่ม x ครับ
คือคุณ assign random variable ไปที่ random process อันนี้คุณ assign แบบนี้ครับคุณ assign แบบว่าโอเคถ้ามันออก1คุณให้เป็น0ถ้ามันออก3ให้เป็น0ถ้ามันออก5ให้เป็น0คือถ้ามันออกคีย์ให้เป็น0ถ้ามันออกนะถ้ามันออกคู่คุณให้เป็น1นะตอนนี้เหมือนคุณแกมเบิลนะครับนะเลขคู่นะถ้ามันออกเลขคู่ปุ๊บคุณให้1ถ้ามันออกเลขคีย์คุณให้0โอเคเนาะโอเคทีนี้สังเกตดูนะครับนะว่า probability เนาะที่เราจะได้1ออกมานะมันก็คือ probability ที่เราจะได้2แอดสูงว่าแฟร์ได้ถ้ามันเป็นแฟร์ได้ก็คือเป็นลูกต่าที่ยุติธรรมป๊อปที่คุณจะออกแต่หน้าเท่ากันโอเคเพราะนั้นทุกๆหน้าต้องมีป๊อปเท่ากันหมดก็คือ1ส่วนทีนี้ถ้าเราลองมองในฝั่งของตัวแปรสูงคุณสามารถมองว่าโอเค x ของคุณเนี่ยเทคค่าได้2คือเป็น0กับ1ถามว่า probability ที่ x เท่ากับ0คือเท่าไหร่นะครับ probability ที่ x จะเท่ากับ1ครับโอเค probability ที่ x จะเท่ากับ0ใช่ไหมสังเกตดูว่าคุณมี3 outcome ที่ได้ออกมาเป็นเลข0เพราะนั้นจริงๆมันคือ3ใช่ไหมคูณกับ1ส่วน6ครับก็คือ1ส่วน2นี่นะครับในกรณีของ x เท่ากับ1เช่นเดียวกันมันก็มี3 outcome ซึ่งแบ่งมาเป็น1เขียนมาออกมาเป็น1ส่วน2ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะถ้าสังเกตดูเนาะนะครับไอ้ตัวนี้สมมติว่าคุณมองเนี้ยเป็น1ใช่ไหมถามว่า x 1คืออะไร x 1มันก็คือเป็นตัวเลขตัวหนึ่งมองว่ามันคือในที่นี้คือ x 1ก็คือเป็น0นะครับเพราะนั้น probability ของ1ใช่ไหมก็ไม่เท่านะครับกับ probability นะครับเนี่ยที่ x จะมีค่าเป็น0หรือก็คือมีค่าเป็น x 1ไม่เท่ากันโอเคทีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความงุนงงนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะพิจารณานะครับเนี่ย x นะครับนะโดยที่ x มอง x เป็นตัวแปรนะครับนะคือเราละเบื้องหลังความเป็นฟังก์ชันเราละเวลาเราพูดถึง x เป็นตัวแปรนะ x สามารถที่จะเทคค่าบางอย่างได้นะครับแปลว่าเราสามารถพิจารณาอีเวนท์ที่ x จะเทคค่าเป็นค่าหนึ่งได้นะครับแล้วมันก็จะมี probability ของอีเวนท์โอเคเนาะโอเคครับจากตรงนี้เนาะครับจากตรงนี้เราสามารถนะครับสรุปได้นะว่าก็เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าเลต A เนาะดีโนดนะครับดีโนดแปลว่าแทนดีโนด the value xiเรามองว่า i ของเราคือ input หรือก็คือ outcome เนาะโอเค for outcome i ที่อยู่ใน sample space โอเคทีนี้เราพูดถึง event นี้ได้นะ event ที่ x จะเท่ากับ a โอเคจริงๆตรงนี้มัน refer ถึงเลยเนาะมัน refer ถึงนะครับ x เท่ากับ a เนี่ยจริงๆมันก็คือ set แต่ event x เท่ากับ a refer to
the event ก็คือเป็นเซตเนาะ event one คือเซตเซตของนะครับนะเอาขับไหนซึ่งอยู่ใน sample space เนาะโดยที่ xi เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้น x x เท่ากับ a เนี่ยนะครับ event เนี่ยนะครับโดยในเชิงของการนิยามเนาะมันมีค่าเท่ากับเซตของ outcome นะครับก็คือเราจะพิจารณาเฉพาะ outcome เนาะซึ่งถ้าเรา apply x กับ outcome แล้วจะได้ค่า a นะเพราะนั้นก็ถ้าพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นเซตของ outcome นะครับนะซึ่งเวลาเรา measure มันออกค่าออกมาได้ a ประมาณนี้โอเคอันนี้คือความหมายของคำว่า x เท่ากับ a เนาะแบบในเชิงนิยามนะครับแต่ว่าเราอ่านว่าเหตุการณ์ที่ x มีค่าเท่ากับ a โอเคทีนี้ตัว probability นะครับของ x เท่ากับ a เนาะ so นะครับ probability นะครับของ event ที่ x เท่ากับ a เนาะจริงๆนะครับนะมันจริงๆก็คือ summation นะครับโอเคของ i in outcome outcome i in sample space นะครับโดยที่จะรับเป็นอย่างนี้เนาะ such that เขียนได้2แบบนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้ such that กับ such that xiเท่ากับ a โอเคแล้วก็คุณก็สั่ง probability ของ outcome i ที่ match นะครับสิ่งที่คุณอธิบายตรงนี้ดังนั้น property ของevent นะครับนะของเหตุการณ์ที่ x เท่ากับ a เท่ากับ summation ของ outcome i โดยที่ xi เท่ากับ a summation ที่นี่เป็น property ของ property ของ outcome i นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณตัวอย่างก็คือแสดงผ่านที่เป็นโอเคทีนี้นะครับนะถัดจากนี้นะครับนะเราก็จะพูดถึงเนาะว่าสมมติว่าเรามี random variable นะครับสองตัวนะครับ random variable สามารถมีได้หลายตัวคุณสามารถที่จะมี random process สองอันนะซึ่งมันแตกต่างกันแล้วคุณก็ assign นะครับตัวแปรสุ่ม x ที่process ที่1ตัวแปรสุ่ม y ที่ตัวแปรที่2ทีนี้เนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงนะครับนะตัวแปรสุ่มใช่ไหมนะครับถ้าเรามองเอาพิจารณา probability นะครับเนาะจากการมองผ่านตัวแปรสุ่มใช่ไหมเรามองว่าโอเคมันมีเหตุการณ์ที่ x จะเทคค่า1probability ของเหตุการณ์นั้นคืออะไรนะครับทีนี้ถ้าคุณมีตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวแปรสุ่ม y นะครับมันก็จะเหมือนกันครับก็คือว่าคุณมองผ่านตัวแปรสุ่ม y นะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ y เป็นค่าหนึ่งนะครับมีการพิจารณา probability ที่ y จะเป็นค่านั้นอะไรเงี้ยครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็น probability ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นมันจะมีคอนเซ็ปต์ของการจอยกันอยู่นะครับนะการอินเตอร์เซ็กกันนะครับนะ probability ของevent 2 event นะครับอย่างเช่น x เทคค่าเป็น0 y เทคค่าเป็น1พร้อมๆกันอะไรเงี้ยเกิดด้วย probability เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนะรวมถึงเราสามารถพูดถึง conditional probability ก็ได้นะครับเช่นว่า probability นะที่ x จะมีค่าเป็น0 given ว่า y เป็นค่าเป็น1มีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ของจอยนะครับนะrandom variable นะครับซึ่งผมจะพูดในกรณีของที่เรามี random variable 2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ generalize ไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับกรณีที่เรามีตัวแปรสุ่มนะครับมากกว่า2โอเคนะครับทีนี้ไอ้ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวแปรสุ่มนะครับนะ2ตัวซึ่งเราจะพูดถึงตัวแปรสุ่มที่มันIndependent กันนะครับเป็นอิสระต่อกันเนาะว่ามันมีความหมายว่าผมก็จะพูดถึง definition เลยแล้วกัน
โอเค definition ที่1ของวันนี้แล้วโอเคสมมติว่าเรามีตัวแปร0 2ตัว two random variable ครับx and y ให้กันโอเคครับอันนี้เราไม่บอกนะว่าโดเมนของ x คืออะไรโดเมนของ y คืออะไรไม่บอกนะครับไม่บอกเรนจ์บอกอะไรเรียกคือมีตัวแปร0 2ตัวแล้วกันซึ่ง associate random process สองตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็น random process ที่มันเหมือนกันเด็ดๆก็ได้นะครับหรือไม่เหมือนก็ได้โอเคทีนี้ตัวแปรสุ่ม x y สองตัวนะครับนะ are independent นะก็คือเป็นอิสระต่อกันครับก็ต่อเมื่อ if and only if probabilityของอีเวนต์ที่ x จะเทคค่าเป็น x เล็กเนาะ x เล็กในที่นี้เป็นจำนวนนึงนะครับไม่มีอะไรเนาะ intersect กับอีเวนต์นะครับที่ y จะเทคค่าเป็น y เล็กเทคค่านี้ก็คือว่ามันมีค่าเป็น y เล็กสังเกตคำว่าเทคโอเคทีนี้นะครับ probability ของjoint event ตรงนี้ใช่ไหมของ intersection ตรงนี้นะครับถ้า x กับ y independent จริงนะครับแปลว่าก็จะคล้ายๆเดิมก็คือ probability ทางฝั่งซ้ายมือจะต้องมีค่าเท่ากับนะครับ probability ที่ x จะเท่ากับ x เล็กคูณกับ probability ที่ y จะเท่าโอเคแต่ว่านะครับนะอันนี้นะครับมันจะต้องเป็นจริงสำหรับทุกx y ใดๆ x เล็ก y เล็กใดๆนะครับ probability ที่ x จะเท่ากับ x เล็กนะครับ intersect กับ probability ที่ y เท่ากับ y นะครับถ้า x กับ y เป็นอิสระต่อกันคุณจะได้ว่า probability ตรงนี้มีค่าเท่ากับ probability ที่ x จะเท่ากับ x เล็กคูณ probability ที่ y เท่ากับ y นะสังเกตดูว่าอันนี้มันเหมือนกับนะครับนะตัว definition ของความอินดิพเอนเดนต์นะครับในกรณีที่เราพูดถึง probability ของ event แบบปกติป่ะ probability ของ e intersect f ใช่ไหมถ้า e and f are independent เราจะได้ว่า probability ของ e intersect f เท่ากับ probability ของ e คูณ probability ของ f จากก่อนหน้านู้นนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คุณจะต้องมันจะต้องเป็นจริงอย่างนี้เสมอนะครับสำหรับทุกๆ x ทุกๆ y ใดๆก็คือคุณไม่ว่าจะ x จะออกมาเป็นอะไรไว้อย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ยจะได้คุณต้องได้แบบนี้ตลอดนะครับอันนี้คือนิยามโอเคทีนี้ถัดมานะครับ definition ที่2นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของการ generalize นะครับ definition ที่1ให้มันขยายมากขึ้นนะครับก็คือเราจะพูดถึง random variable ซึ่งมากกว่า2ตัวนะเข็มแรกจะพูดถึง definition ที่2เราก็จะพูดถึงสมมติว่าเราพิจารณา random variable นะครับ n ตัวแล้วกันนะ x 1 x 2ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง xn นะครับทีนี้ถ้ามัน independent นะครับ independent โอเคทีนี้ independent จริงๆมันมีความหมายได้2ความหมายคืออินดิเพนเดนต์แบบที่ว่าคุณจับ2ตัวใดๆในนี้ใน n ตัวนี้มันพิจารณาแล้วมันอินดิเพนเดนต์นะครับหรือคุณจับ2ตัวแบบเรียงลำดับไปเรื่อยๆแล้วมันอินดิเพนเดนต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอานะครับนะแบบนี้ก่อนเนาะก็คือแบบที่เราจับ x 1 x 2มาอินดิเพนเดนต์ก่อนแล้วก็ x 2 x 3อินดิเพนเดนต์ x 3 x 4อินดิเพนเดนต์อะไรเงี้ยนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่ามูชัลลี่อินดิเพนเดนต์เนาะครับก็คือว่าเราจะบอกว่าrandom variable x1 x2 x3 x4 xn เนาะ mutually independent ก็ต่อเมื่อก็ต่อ mutually independent โอเคก็ต่อเมื่อ probability ครับของนะครับนะ
intersection ของevent นะครับที่นะครับ random variable xi เนี่ยจะมีค่าเป็น xi เลยอันนี้ต้องเป็น intersection over all possible i เพราะนั้น i ของเราก็จะมีขอบเขตของค่าตั้งแต่1ถึง n โอเคอ่ะตอนนี้คือ probability ของการ intersect กันของเหตุการณ์นะครับนะที่แต่ละ xi จะเทคค่าเป็นค่าของ n ต่างๆนะครับร่วมกันโอเคโอเคทีนี้ถ้า x1 ถึง xn นะครับนะมัน mutually independent แปลว่าไอ้ probability ค่านี้เนาะจะต้องมีค่าเท่ากับนะครับผลคูณนะครับนะครับของ probability นะครับของ event เนาะที่แต่ละ xi อ่ะนะครับจะเทคค่าเป็น xi เลยโอเคอันนี้ก็ for all i นะครับเท่ากับ1ก็ได้ถึง n นี่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆมันก็ขยับตรงๆนะครับนี่คือคำว่า mutually independent คือคุณพิจารณา probability ของ joint event ใช่ไหม event ที่ xi จะเทคค่าเป็น xi เล็กนะครับไปเรื่อยๆนะครับถามว่า probability นี้มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้า x 1นะครับนะ x 2นะครับมัน mutually independent จริงนะครับ mutually independent ในที่นี้ก็คือว่า x 1 x 2เนี่ยมันก็ independent ซึ่งกันและกัน x 2 x 3 independent ซึ่งกันและกันเพราะนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์ทางด้านขวามือของตัวเท่ากับนะครับก็คือจะได้เป็นผลคูณของ probability นะครับของการที่แต่ละ xi นี้มีค่าเท่ากับ xi เล็กแต่ละ random variable xi เนี่ยค่าเป็น xi เล็กโอเคทีนี้ definition ที่3นะครับโอเคเราก็จะพูดถึงนะครับนะpairwise independent เนาะโอเคเราก็จะบอกว่า random variable เนี่ยเหมือนเดิมนะครับ x1 x2 นะครับจนกระทั่งถึง xn ถ้ามัน pairwise independent pairwise นี่ก็คือคุณพิจารณาเป็นคู่ๆโอเคทีนี้มันจะ pairwise independent ก็ต่อเมื่อตัว joint probability นะครับของแต่ละ random variable เทคค่าเป็น xi เล็กเนี่ยโอเคขออภัยนะครับไม่ใช่โอเคถ้านะครับนะ x 1จนกระทั่งถึง xn จะ pairwise independent เนาะโอเคความหมายก็คือว่า probability ครับของrandom variable xi อย่างครับเทคค่าเป็น xi เลยครับ intersect กับprobability ของxj อย่างเทคค่าเป็น xj ครับต้อง independent กันก็คือต้องมีค่าเท่ากับนะครับ probability ของx ใหญ่ x ค่าเป็น x ใหญ่เล็กแล้วก็คูณ probability ของ x j ใหญ่ x ค่าเป็น x j นี่ครับแต่แน่นอนว่านี่คุณต้องพิจารณา for all i for j เพราะฉะนั้น pairwise independent คือคุณ pairwise เป็นแบบทุกคู่ไปเลยมันต้อง independent ทุกคู่เพราะนั้นจริงๆแล้ว definition 3เนี่ยมัน generalize นะครับ definition 1นะครับแบบตรงๆเลยถูกป่ะครับคือถ้าคุณมีตัวแปรมากกว่า2ตัวใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าแปลว่า independent คือมันต้อง independent ทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่แต่ในกรณีของ mutually independent อันนี้ไม่ใช่นะครับ mutually independent คือ x 1 independent x 2 x 2 independent x 3 x 3 independent x 4ไปเรื่อยๆเพราะนั้นคุณถึงได้ผลคูณของ probability ของแต่ละ xi เท่ากับ xi เล็กเนี่ยนะครับทางด้านขวาโอเค mutually independent กับ pairwise independent ต่างกันครับ
นะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่พูดถึงตัวอย่างเนาะแต่ว่าจะเกิดไปก่อนนะโอเคอ่ะทีนี้property นะครับนะของตัว random variable นะครับจริงๆก็ไม่ควรจะพูดถึง property ของ random variable นะก็เวลาพูดถึง random variable เนาะเนื่องจากว่าชื่อมันบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นตัวแปรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าค่ามันคืออะไรนะครับยกเว้นคุณทำอะไรบางอย่างกับ random experiment หรือ random process เช่นคุณไปโยนเหรียญมานะครับคุณไปโยนเหรียญนะครับออกหัวใช่ไหมคุณได้หนึ่งอันนั้นคุณทำการก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณ run random process 1ครั้งคุณได้สิ่งที่เป็นข้าวใช่ไหมโอเคหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าผมพิจารณาตัว random process กับโยนลูกเต๋าเนี่ยนะผมรู้แน่นอนว่านะครับนะผลลัพธ์อะไรไม่สูงก็หนึ่งแต่ถ้าผมโยนลูกเต๋าเมื่อไหร่ผมรู้เลยค่าคืออะไรนะอย่างเช่นผมโยนหนึ่งครั้งออกหนึ่งนะครับการโยนอย่างเงี้ยจริงๆมันคือการรีวิวค่าตัวแปรสูงนะครับเมื่อไรก็ตามที่ค่าตัวแปรสูงถูกรีวิวคือเปิดเผยสิ่งแต่ว่าจริงๆเราก็จะไม่มองว่ามันคือค่าตัวแปรสุ่มจริงๆนะเพราะตัวแปรสุ่มมันก็จะเป็นตัวแปรสุ่มครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือค่าที่ออกมาจากตัว random process โอเคไหมมันคือค่าที่เรา observe ออกมาซึ่งแน่นอนครับถ้าเรา observe เนี่ยมันไม่ได้จะเป็นแบบ1ตลอดกาลป่ะมันก็อาจจะมี0บ้างมี1บ้างปนไปแล้วแต่นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นค่าตรงนี้นะครับนะจริงๆมันมีภาษาเทคนิคเราเรียกมันว่าค่าที่ได้จากการ observe random process นะครับหรือค่าที่ได้จากการ observe ตัวแปรสุ่มโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่มมันจะไม่ใช่ค่าฟิกซ์นะครับเวลาผมพูดถึงตัวแปรสุ่มเนี่ยไอเดียของมันคือมันมีความมั่วของค่าอยู่มันคือเป็นตัวแปรที่มีความมั่วของค่าอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ observe มันคุณจะได้ค่าบางอย่างซึ่งคุณ observe ในแต่ละครั้งเนี่ยค่าอาจจะไม่เหมือนกันโอเคเนาะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าพูดถึงตัวแปรสุ่มเนี่ยมันควรจะมีอะไรสักอย่างที่ใช้ในการ represent ค่าของตัวแปรสุ่มนะครับก็คอนเซ็ปต์ตรงนี้จริงๆมันก็คือคอนเซ็ปต์ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยจะเป็นอะไรที่มันดูเหมือนจะ make sense นะครับในการที่เราจะใช้ในการ represent นะครับนะตัวแปรสุ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นในกรณีของการโยนเนาะการโยนเหรียญเนี่ยคุณออกมาเป็นหัวก้อยนะครับเนี่ยคุณ assign 1ที่หัว assign 0ที่ก้อยนะครับคุณ observe ตัวแปรสุ่ม x ใช่ไหมถ้าได้ออกมาเป็น1แปลว่ามันออกไปทำได้ถ้าคุณ observe ออกมาได้เป็น0นะครับแปลว่ามันออกก้อยเพราะนั้นคุณ observe ผ่านตัวแปรสุ่มอย่างเดียวนะครับทีนี้ถามว่าโอเคแล้วค่าที่ควรจะเป็นการ represent เนี่ยนะค่าที่เป็นตัวแทนนะของ x เนี่ยคืออะไรนะครับเราก็จะใช้ค่าเฉลี่ยทีนี้ค่าเฉลี่ยของเราอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะจริงๆแล้วมันหาจากอะไรใช่ไหมมันก็หาจากนะครับนะprobability นะครับนะคือใช้ probability เป็นตัวถ่วงใช่ไหมถ่วงแล้วคูณกับค่าAverage นะครับนะ Average out นะครับนะทุกๆค่าแล้วก็ถ่วงไปด้วย probability โอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็จะrecap ตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเพราะนั้น expectation เนาะคือ expected value มีสักนิดหนึ่งซ้ำเทอมที่เราใช้เนาะก็คือว่าเราก็จะพูดถึงตัวแปรสุ่ม let x นะครับ be นะครับ a random variable โอเคทีนี้ expectation ของ x
นะครับความคาดหวังของ x นะครับแปลเป็นภาษาไทยเนาะหรือexpected value นะครับหรือ average นะครับโอเค expectation นะครับor expected value ของ x ครับก็คือเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ denote by expression ของ x แบบนี้โอเคคืออะไรใช่ไหม is defined นะครับ as ก็คือ expression ของ x นะครับโอเคก่อนหน้านี้เราพูดว่ามันอยู่ในเทอมนี้เนาะก็คือว่ามันเท่ากับนะครับ summation นะครับของx ใช่ไหมครับค่าของการแมทนะครับinput เป็น outcome อ่ะแล้วก็คูณกับ property ของ outcome นะครับแล้วคุณก็ sum มันนะครับนะ over ทุกๆ outcome ที่อยู่ใน sample space คุณจะได้ expectation โอเคทีนี้นะครับนะไอเทอมนี้จริงๆเนาะ right hand side เนี่ยมันสามารถที่จะ express อีกแบบนะครับก็คือคุณสามารถที่จะพูดอย่างนี้นะครับว่า expectation ของ xจริงๆแล้วนะครับมันมีค่าเท่ากับเนาะsummation นะครับover นะครับ over over a นะครับตัวที่ a ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบ infinity บวก infinity คือพิจารณา a ที่เป็นแรกทุกค่าจากนั้นพิจารณานะครับนะค่า a คูณกับprobability นะครับของ event นะครับที่ x จะ take ค่าเป็นตัวแปรสูง x ที่ตัวแปรสูง x จะ take ค่าเป็นค่า a นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามี2นะครับนะ formulation เนาะสำหรับการพิจารณาตัวแปรสูง x แต่แบบข้างล่างง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้เรามองจากตัวแปรสูงอันนี้เรามองจากเอาครับนี่เราคือต้องมาไล่ดู property ของแต่ละเอาคำแล้วก็พิจารณาดูว่ามันแมปออกมาเป็นเลขอะไรแล้วคุณก็ต้องทำการทวนแต่แบบนี้คือคุณพิจารณาไปเลยครับว่าโอเคไอ้ x เนี่ยมัน take on ค่า a ได้กี่ค่าคุณเอาค่า a แล้วก็คูณด้วย property ที่ x จะเท่ากับ a ครับแล้วก็สั่งโอเคเนาะโอเคทีนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างทีสมมติว่าผมพิจารณาrandom experiment ตรงนี้นะครับโยนลูกเต่าเป็นแฟร์ไรส์นะครับตัวแปรสูงของผมเนาะมีลักษณะค่าแบบนี้เนี่ยคือเป็น0กับ1แล้วก็ป๊อปที่จะออก0คือ1 2ป๊อปที่ออก1คือ1 2โอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณใช้ formulation ข้างล่างนี่นะครับถามว่าค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าคุณเล่นพนันเนี่ยใช่ไหมคุณเล่นพนันอีโยลูกเต่าเนี่ยคุณเอาคุณเล่นแต้มอะไรแต้มคู่ใช่ไหมแต้มคู่คุณเล่นหนึ่งบาทแต้มจีแต้มที่คุณไปเล่นโอเคทีนี้ถ้าแต้มคู่คุณเล่นนะครับถามว่าอันเนี้ยนะโดยเฉลี่ยเนี่ยคุณจะได้เงินกี่บาทหรือคุณจะไม่ได้คุณก็ต้องดูใช่ไหมว่าไอ้ค่าของตัวแปรสูงเนี่ยมันจะออกมาโดยเฉลี่ยคือเท่าไหร่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าตามนี้เนาะเราก็จะได้ว่าไอ้ตัว expectation ของ x นะครับในกรณีของโยนไอ้แฟร์ไดใช่ไหมมันก็จะเท่ากับนะครับโอเคมันก็คือค่าเนี่ยไม่ได้2ค่ามันก็คือ0นะครับคูณกับ probability ที่ x เท่ากับ0นะแล้วก็บวกด้วยนะครับ1ค่าคือ1อีกตัวนึงคูณกับ probability ที่ x เท่ากับ1นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันมี0คูณอยู่เนาะเพราะนั้นมันเป็น0
เข้าไปเลยครับส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับมันคือ1คูณกับนะครับ probability ที่ x จะเท่ากับ1ขอไปนะครับ probability ที่ x จะเท่ากับ1คืออะไรนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วมันคือในส่วน2เพราะนั้นมันก็จะออกมาเป็นเท่ากับ1ส่วน2โอเคไหมเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยนะครับเนี่ย x ของเราเนี่ยมันก็จะคือ1ส่วน2ค่ามันจะออกเป็นเพราะนั้นแปลว่าคุณอาจจะเล่นคือมันจะเทียบอย่างนี้นะว่าคุณเล่นไป10ตาคุณอาจจะได้5บาทถูกป่ะก็ตาละครึ่งบาทคุณได้ถูกป่ะแต่คุณก็ดีกว่าไม่ได้ถูกป่ะครับคุณอาจจะแพงเสียก็ได้นะแพงเสียแปลว่าคุณแอสไซน์ไม่ใช่ศูนย์นะแอสไซน์แอสไซน์เป็นลบ1ทำนองนี้ครับโอเคถ้าแพงมากเสียลบ1เพราะฉะนั้นการหา expectation ของตัวแปรสุ่มหาได้2แบบโอเคทีนี้เวลาเราพูดถึง expectation นะครับนะก็ต้องมีของแถมนะครับก็คือเราก็จะสามารถพูดถึงไอ้ตัว property เนาะของตัว expectationเพราะฉะนั้นลำดับถัดมาเราก็จะพูดถึง useful property นะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะสเตทแล้วก็ไล่พูดแบบเร็วคือคงไม่เขียนแบบเจอเลยโอเคทีนี้นะครับนะproperty อันแรกที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากครับประโยชน์ในที่นี้คือเราจะใช้งานต่อครับใช้งานต่อแบบเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่ในเลคเชอร์นี้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่ในวิดีโอคลิปสัปดาห์นี้ทั้งหมดก็จะมีสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปด้วยโอเค expression นะครับนะของตัวแปรสุ่มนะครับx นะครับแต่ถ้าคุณพิจารณาเอาค่าคงที่มาคูณกับตัวแปรสุ่มนะครับอันนี้จะดูงงเนาะแต่ว่าไม่ต้องงงเนาะคือคุณกำลังเหมือนกับว่าคุณมี expectation x ไม่ใช่มี random variable x อยู่นะครับมี random variable x อยู่นะครับแล้วคุณเอาค่าคงที่ select เนี่ยไปคูณกับมันนะครับทีนี้เอาค่าคงที่ไปคูณกับตัวแปรสุ่มหมายความว่าไงหมายความว่าคุณกำลังพูดถึงตัวแปรสุ่มตัวใหม่ y ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าคงที่4คูณกับตัวแปรสุ่มเก่าก็คือ x เพราะนั้นไอ้เทอมนี้ cx เนี่ยมันคือตัวแปรสุ่มนะครับคุณมองว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มตัวเดียวครับทีนี้เวลาเราพูดถึง expectation ของค่าคงที่คูณกับ random variable ครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะครับมันจะมีค่าเท่ากับคุณเอาค่าคงที่ออกมาคูณกับ expectation ของตัวแปรสุ่มเดิมนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนาะนะครับนะที่คุณพยายามที่จะพิจารณาถึง expectation ของอย่างเช่น100คูณกับตัวแปรสุ่ม x ใช่มั้ยให้คุณเอา100ออกมาแทนก็พิจารณานะครับexpectation ของ x alone นะแล้วผลลัพธ์ได้คุณเอามาคูณโอเคเนาะโอเคทีนี้แล้วเราจะพิสูจน์ยังไงครับก็พิสูจน์เร็วๆก็ได้ครับequation ของ cx เนาะเท่ากับนะครับจริงๆมันเท่ากับ summation นะครับของ a เหมือนเดิมนะครับเท่ากับลบ infinity ถึง infinity นะครับ summation ของอะไรนะครับของค่าคงที่ c เนาะคูณกับเนี่ยค่าของตัวแปรสุ่มก็คูณกับคูณกับ probability ที่ x นะครับจะเท่ากับ a โอเคแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้นะครับนะจริงๆมันก็ง่ายๆเนาะก็คือคุณดึง c ออกมาดึง c ออกมาก็เท่ากับ c คูณกับ summation นะครับของ a คูณกับ probability ที่ x จะเท่ากับ a นะครับอันนี้คุณต้องซัมมัน over a เท่ากับลบ infinityinfinity
ซึ่งอันนี้ผมก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็คือ expectation ของ x ตรงนี้พอดีคูณกับ c อยู่ครับเพราะนั้นก็จะเท่ากับ c คูณกับ expectation ของ x ครับเพราะนั้น expectation ของค่าคงที่คูณกับตัวแปรสูงเท่ากับค่าคงที่คูณกับ expectation ของตัวแปรสูงโอเคขออภัยนะครับพอดีในโน้ตผมมันต่างที่เขียนไว้ตรงนี้นิดนึงโอเคอ่ะทีนี้อันที่สองครับอันที่สองก็คือ property อันที่สองครับexpectation ของนะครับตัวแปรสุ่ม2ตัวบวกกันก็คือเรามีตัวแปรสุ่ม x กับ y นะครับเราตัวแปรสุ่ม2ตัวนี้มาบวกกันนะครับแล้วก็พิจารณาค่าเฉลี่ยโอเคอันนี้นะครับนะผลลัพธ์ที่ได้เนาะจะมีค่าเท่ากับ expectation ของ x นะครับบวกกับ expectation ของ y นะครับ expectation ของการบวกกันของ2ตัวแปรสุ่มเท่ากับผลบวกของนะครับแต่ละ expectation ของเท่ากับผลบวกของแต่ละ expectation นะครับโอเคทีนี้ไอ้ property อันที่2เนี่ยอันนี้เราเรียกว่า linearity นะครับพร้อมนะครับ expectation โอเคแต่นี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าอันนี้มันไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับว่า x กับ y จะต้อง dependent หรือ independent หรือเปล่าไม่ต้องมีนะครับนะครับไม่ว่า x หรือ y จะ independent หรือไม่ independent ไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณพิจารณา expression ของ random variable 2ตัวบวกกันนะครับให้คุณหาสัมนะครับของ expression ของ random variable sum of expression เท่ากับนะครับ expression ของ of sum เท่ากับ sum of expression โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะพูดแล้วกันนะครับก็จะไล่จาก left hand side ไป right hand side นั่นแหละเนาะก็จะเริ่มจาก expectation ของ x นะครับบวก y เราก็จะ apply ตัวนะครับนะformulation ตรงนี้นะครับเข้าไปก็คือว่าไอ้ตรงนี้นะครับนะจริงๆแล้วมันก็คือ summation over for all x x เล็กนะครับแล้วก็ for all y เล็กคือคุณพิจารณา x y ทุกค่าที่เป็นไปได้แล้วคุณก็เอา x เล็กเนี่ยมาบวกกับ y แล้วก็คูณกับครับ probability นะครับที่นะครับ x นะครับจะมีค่าเท่ากับ x เล็กนะครับมันต้องอินเตอร์เซ็กด้วยเนาะกับ probability ที่ y นะครับจะมีค่าเท่ากับ y โอเคเนาะสังเกตดูว่าอันนี้มันไม่ได้ follow expression ตรงนี้แบบ formulation ตรงนี้แบบตรงๆครับอันนี้มันคือบอกว่า expression ของ x ใช่ไหมให้คุณพิจารณานะครับนะทุกๆค่าของ x ที่เป็นไปได้ที่นี่มันคือค่า a ที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ probability ที่ x จะ take ค่าเป็น a นะครับโอเคทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยตัวแปรสมของเราคือ x บวก y เพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้มันก็คือเราก็ต้องพิจารณา x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ x เล็กที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็ y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็เอา x ส่วนบวกกับ y คูณกับ probability นะครับนะที่เราจะได้ x ใหญ่ออกมาเป็น x เล็กใช่ไหมกับ probability ที่ y ใหญ่จะได้ออกมาเป็น y เล็กนะครับมันเป็น choice probability นะครับแล้วเราต้องพิจารณา probability ของ intersection ของ2 event นี้โอเคเนาะทีนี้นะครับนะโอเคเราก็จะทำอย่างนี้ครับโอเคไอ้เทอมนี้นะครับนะจริงๆตัวนี้คือตัวเลขเฉยๆนะครับคือมันเป็น probability เป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับตัวเลขเนี่ยคุณมันคูณเข้าไปที่x กับบวกกับ y ตรงนี้
ครับเพราะนั้นมันกระจายเข้าไปตรงนี้ได้โอเคเพราะนั้นถ้าเรานะครับนะเขียนใหม่เนาะเราจะได้ออกมาว่ามันเท่ากับ summation นะครับนะ for x นะครับแล้วก็ summation for y นะครับของ x ครับคูณกับ probability ที่ x จะเท่ากับ x intercept นะอันนี้ขาดไปเนาะโอเค probability นะครับที่ y จะเท่ากับ yโอเคอันนี้คือเอาอันนี้คูณเข้าไปในนี้คูณเข้าไปที่ x ตัวนี้โอเคนะครับทีนี้ไอ้เทอมที่คูณเข้าไปข้างหลังนี้ก็ต้องมีถูกป่ะนั่นมันต้องเป็นบวกนะครับก็บวกด้วยเลยบวกด้วย summation for x summation for y ของ y คูณกับ probability ที่ x เท่ากับ x เลย intercept probability ที่y จะมีค่าเท่ากับ y เล็กโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสลับนิดหนึ่งเนาะสลับนะครับที่ผมจะเอาอย่างนี้ผมจะสลับ for x ตรงนี้เนี่ยกับ for y สลับกันกับสลับได้ครับไม่ได้มีผลอะไรโอเคทีนี้นะครับสังเกตดูนะว่าไอ้เทอมนี้กับไอ้เทอมนี้นะครับอันนี้มันจะ follow นะครับนะไอ้สิ่งที่เรียกว่า law of total probability ก็คือที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วสังเกตดูนะว่าคุณกำลังซัม probability ของintersection ของ event ที่ x จะเท่ากับ x และ y จะเท่ากับ y แต่นี่คุณซัมมัน over all x ถูกปะนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะ apply ตัว law of total probability นะผมจะเอา x x ออกมาไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องอย่างไรโอเคมันต้องอย่างนี้นะครับอันนี้มันต้องเป็น for all y ข้อที่หนึ่งอันนี้มันต้องเป็น for all y นี่มันต้องเป็น for all x โอเคตรงนี้ต้องเป็น for all x โอเคเพราะนั้นอันนี้เนาะมันเหมือนกับเรากำลังซัมมันครับนะทุกๆ y ที่เป็นไปได้ของ probability ที่ y เท่ากับ y นะครับนะเพราะนั้นไอ้ event ที่ y เท่ากับ y เล็กเนี่ยจริงๆแล้วมัน partition ไอ้ตัว sample space ออกมาถูกป่ะนะครับแล้วก็เรามองว่าไอ้ตัวเนี้ยคือ event ที่ intersect นะครับเนี่ยแต่ละ partition ถูกป่ะโอเคทีนี้นะครับสังเกตดูว่า expression ส่วนนี้ครับมันเป็น expression ส่วนที่ sum over y ไม่เกี่ยวอะไรกับ x เพราะนั้นผมดึง x ออกมาข้างนอกไปดึง x ออกมาไอ้ตัวนี้ก็เช่นกันเนาะผมสามารถดึง y โอเคตัวนี้มันต้องเป็น for all y นะครับแล้วก็ for all x แล้วก็มี x อยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็แบบเดียวกันเนาะผมก็จะดึง x ออกมาข้างนอกนี่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไอ้ y ขอไปเมื่อกี้เป็น y โอเคนะครับก็ดึง y ออกมาอยู่ตรงข้างนอกนี้เก็บไว้นั้นถ้าเรา apply law of total probability นะครับเข้าไปที่ expression ตรงส่วนนี้กับ expression ตรงส่วนนี้ครับคุณจะได้ออกมาตามนี้เนาะคุณจะได้มันเป็นเท่ากับครับไอ้ตัวนี้คือsummation นะครับ for x นะครับ x คูณกับ probability นะครับของ event ที่ x จะเท่ากับ x บวกกับ summation ของ for y นะครับ y คูณกับ probability ที่ y จะเท่ากับ y ออกมาแบบนี้โอเค
แล้วใครจำล้อรอบบีดีไม่ได้เขาสเตทแบบนี้นะครับก็คือบอกว่าเอาพิจิของ b ใช่ไหมนะครับจะเท่ากับsummation นะของ probability นะครับของ b นะครับ intercept กับ ei ใช่ไหมอันนี้ก็คือนะครับ for all i เลยนะครับอันนี้คือ b ของเราอันนี้คือ b อันนี้คือ ei นะครับโอเคเนาะไม่ได้มีอะไรใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวต้องเบรกคลิปแล้วข้อมูลนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับเราก็จะได้ว่าโอ้ไอ้นี่ไงครับ summation ของ x คูณกับ probability ที่ x จะเท่ากับ x นะครับนะ for x ใช่ไหมอันนี้คือ expression ของ x นี่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ expression ของเพราะฉะนั้นเราก็ไล่มาจากนี้เนาะอิเลชันของนะครับเนี่ยผลบวกนะครับของ2 random variable เท่ากับนะครับผลบวกของนะครับ expression ของแต่ละ random variable โอเคซึ่งอันนี้สามารถ generalize ได้นะครับคุณมีตัว random variable สมมุติมีอยู่3ตัว x y z คุณมาบวกกันนะ expectation อันนี้คุณก็เอา expression ของ x บวก expression ของ yครับทำให้ตรงๆเลยเนาะโอเคอาทีนี้เดี๋ยวเบรกนิดนึงนะครับ